สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะเจอกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมกับดิฉันลูกเกดร่มกล้าวอมตยกุลค่ะวันนี้ไปอัปเดตเรื่องของประเด็นทางการเมืองนะคะรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเราด้วยนั่นก็คือดิจิทัลวอลเล็ตค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิปรายนะคะของงบประมาณปี68ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีขึ้น3วันด้วยกันภาพรวมในวันแรกเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะรวมไปถึงเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโครงการน่าจะมีการปรับนะคะเล็กน้อยแต่เชื่อว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับประชาชนเพราะว่ามีเสียงชมเชยเหมือนกันนะสำหรับดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่เป็นเงินสดเนี่ยนะคะให้ถึงมือประชาชนโดยแท้จริงๆสำหรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของโผครม.อุ๊งอิ๊ง1ค่ะชัดเจนแน่นอนแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าใครนั่งเก้าอี้ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยด้วยนะคะไปเริ่มกันที่ดิจิทัลวอลเล็ตกันก่อนค่ะเพราะว่ามีการปรับนะคะเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะโดยทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะทางด้านของคุณจุลพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงภาพรวมของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2568นะคะเดินหน้าได้ตามเป้าหมายเมื่อคืนจบประชุมในเวลาประมาณ4ทุ่มนะคะคุณผู้ชมหรือว่า22นาฬิกาถึงมาตราที่13การอภิปรายเป็นเรื่องอะไรเป็นการหยิบยกเอาประเด็นข้อสงสัยแล้วก็ข้อห่วงใหญ่ค่ะมาถามมาตอบซึ่งคณะกรรมการและตัวของคุณจุลพันธ์เองตอบได้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์บอกว่ายืนยันว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะคะได้แสดงเจตจำนงชัดเจนเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่รูปแบบเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าปรับเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปฟังนะรวมไปถึงเรื่องของการจ่ายเงินสดที่หลายคนกังวลว่าเอ๊ะจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการไหมคุณจุลพันธ์ก็ตอบเรื่องนี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงข้อห่วงใยแล้วก็ข้อสังเกตจากหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนแล้วก็พรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางจุดให้เกิดประโยชน์โดยเร็วนะซึ่งความเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนบางส่วนอาจจะเป็นเงินสดแต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเดินหน้าต่อไปได้ไหมต้องมีการทำอะไรต่อไปหรือเปล่านะคะหากเข้าเกณฑ์ที่จะได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทถ้าลงทะเบียนไปแล้วหรือจะต้องทำอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราไปฟังทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ประเด็นทั้งหมดนี้ค่ะวาระ2เมื่อวานนะครับก็เดินหน้าได้ตามเป้าหมายคือในช่วงเช้าจากการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยก็คาดว่าเราจะเดินหน้าได้ประมาณ 13-14 มาตรานี่แหละนะครับเมื่อคืนก็จบเวลา4ทุ่มตามที่กำหนดแล้วก็สามารถพิจารณาไปได้ทุกมาตราสำหรับการลงมติเองก็อย่างที่ทางสื่อมวลชนเห็นคือก็ผ่านความเห็นชอบในรายละเอียดโดยดีนะครับการอภิปรายในสภาเองก็เป็นการหยิบยกเอาประเด็นข้อสงสัยข้อห่วงใยนะครับแล้วก็มีการถามตอบนะครับทางกรรมการเองผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นตอบก็ถือว่าน่าจะชี้แจงได้ครบถ้วนนะครับในแต่ละประเด็นก็โดยภาพรวมแล้วเป็นไปตามที่เราคาดการครับดีครับ เราเนี่ยยืนยันได้ว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารเองเนี่ยนะครับได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการที่จะเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแต่แน่นอนว่ารูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายเนี่ยผมเองถึงแม้ว่าผมเองจะรับทราบในโครงสร้างใหม่บ้างบางส่วนก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถพูดให้ชัดเจนเพราะว่าต้องรอให้กระบวนการเนี่ยมันครบถ้วนซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการที่จะครบถ้วนเนี่ยผมว่าอีกประมาณ10วันก็รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะประมาณวันที่15 16 17เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะมีการคาดว่าเราจะมีการแถลงนโยบายนะครับที่มีการพูดคุยกันไว้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามกรอบเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่าโครงสร้างใหม่รูปแบบมันจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเม็ดเงินที่ได้มีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นจากพรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี2567 122,000 ล้านนะครับกับในส่วนของพรบ.งบ68ที่กำลังมีการพิจารณากันอยู่เนี่ยตอนนี้ 187,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับจะได้รับการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นลักษณะของการที่จะเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนมันก็มีหลายมุมมองนะครับต้องเข้าใจว่าลักษณะของการดำเนินนโยบายที่เป็นนโยบายสาธารณะลักษณะนี้เนี่ยมันมีมุมมองที่มันมีความแตกต่างนะครับในวันที่เราจะทำเป็นรูปแบบของดิจิทัล 100%
นะครับก็มีข้อท้วงติงบอกว่าเฮ้ยดูกลุ่มเปราะบางไหมนะครับแจกเป็นเงินสดไหมนะครับผมเข้าประชุมวุฒิสภาก็เห็นมีร้องห่มร้องไห้กันบอกว่าอยากให้แจกเป็นเงินสดนะครับเราก็ได้ยินมาจริงๆจากตัวแทนของประชาชนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็รับฟังอย่างที่ได้เคยเรียนเนี่ยนะครับรัฐบาลตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นต้นมาแล้วก็เชื่อว่าคุณแพทองธารด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเสียงสะท้อนของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคราชการเองก็ตามนะครับก็เมื่อมีเสียงสะท้อนมาเราก็รับฟังบางส่วนที่เอามาปรับได้เราก็ปรับก็แค่นั้นครับผมยังไม่อยากจะตอบเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนวันที่15 16 17ช่วงนั้นก็รู้กันละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับเพื่อกลไกในการเดินหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็เห็นกันอยู่อันนี้คุยเล่าสู่กันฟังนะครับกลไกในการเดินหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเต็มไปด้วยนักร้องนะครับพอร้องเข้ามาแล้วเนี่ยมันสะดุดติดขัดไม่ใช่แต่เพียงแต่รัฐบาลเท่านั้นแต่มันกระทบไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องนะครับเพราะเวลามีเรื่องร้องเข้ามาแล้วมันคาอยู่เนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีแล้วมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเดินหน้าชีวิตเนี่ยมันสะดุดติดขัดนะครับวันนี้อะไรที่มันเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงเนี่ยผมก็มองว่ารัฐบาลคุณแพทองธารควรจะพิจารณาในการที่จะปรับให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นในประเด็นแรกประเด็นที่สองมันก็มีข้อห่วงใยมันก็มีข้อสังเกตจากหน่วยงานของรัฐเองบางส่วนจากภาคประชาชนจากพรรคฝ่ายค้านนะครับก็มีนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางจุดเพื่อให้มันเกิดประโยชน์โดยเร็วนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มันเกิดเรื่องของการเข้าไปเป็นเม็ดเงินลงทุนเป็นเม็ดเงินให้พี่น้องประชาชนได้จับจ่ายโดยเร็วเนี่ยอันนี้เราก็รับฟังมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดขึ้นไหมหมายถึงเป็นไปได้ว่าจะเป็นเงินสดใช่ไหมคะในบางส่วนเป็นไปได้อันนี้รับฟังจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่จะต้องมีการถกกันเมื่อวานก็เพิ่งรับหนังสือของทางพรรคภูมิใจไทยในเรื่องของแนวนโยบายนะครับซึ่งต้องเอาทั้งหมดเนี่ยมายำรวมกันนะครับมาคลุกรวมเพื่อให้มันกลายเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐที่ทุกคนยอมรับได้แล้วที่ลงทะเบียนกันไว้แล้วทำไงอะคะก็ยังเดินหน้าต่อครับผมไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโครงการที่เป็นลักษณะของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับอาจจะแบ่งครึ่งหรืออาจจะอะไรเราต้องมาดูกันครับเราต้องมาดูรายละเอียดกันแต่ว่าโครงการในเรื่องของการทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็มีอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่รับทราบกันมาโดยตลอดก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่อาจละเลยได้ก็ยังเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เรายังยืนยันอยู่นะครับแต่รูปแบบจะเปลี่ยนอย่างไรเพื่อให้มันบรรลุทั้งสองวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพึงพอใจในระดับที่ยอมรับได้อันนั้นต่างหากที่เป็นคำตอบแน่นอนครับแต่ว่าเราก็ต้องอย่างที่ได้บอกอะว่าการปรับเปลี่ยนในอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อบวกและข้อลบในตัวของมันเองนะครับเราก็ต้องหาจุดสมดุลที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราได้มีการวางไว้ตั้งแต่เบื้องต้นคือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นต้นนะครับทำอย่างไรให้มันได้ทุกอย่างทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ตอบครบถ้วนชัดเจนนะคะทั้งเรื่องของว่ารูปแบบการปรับเปลี่ยนจะมีไหมนะคะซึ่งก็มีแน่ๆแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงเนี่ยอันนี้ยังบอกโครงสร้างใหม่ที่ชัดเจนไม่ได้เดี๋ยวรอให้กระบวนการเนี่ยชัดเจนซะก่อนแต่ว่าอีก10วันคาดว่ารู้เรื่องค่ะก็คือน่าจะไม่เกินวันที่17กันยายนนี้นะคะก็จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะเม็ดเงินก็เตรียมจากงบปี67นะคะเป็นงบเพิ่มเติมปี67แล้วก็งบปี68จะนำไปใช้ประโยชน์หลักก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการเติมเงินให้กับประชาชนอย่างแน่นอนถามว่าเป็นเงินสดได้ไหมสำหรับดิจิตอลวอลเล็ตได้นะคะแต่ว่าอาจจะได้ในบางส่วนอาจจะต้องมีการดูข้อกำหนดกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่ว่าคนที่ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตไปแล้วเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ไหมเดินหน้าต่อไปได้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่มีโครงการในลักษณะดิจิตอลวอลเล็ตแต่ว่าต้องมาดูในรายละเอียดเพราะว่ามันมีเรื่องของวัตถุประสงค์ที่รู้มาตลอดก็คือการสร้างโครงสร้างพื้น
ื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่สามารถละเลยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็ทิ้งท้ายนะคะว่าการปรับเปลี่ยนอะไรก็จะมีทั้งข้อบวกแล้วก็ข้อลบในตัวในการมีแสงก็ต้องมีเงาตามมาด้วยนะคะมีทั้งบวกแล้วก็ลบเราก็ต้องหาจุดสมดุลที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อให้โครงการเดินหน้าแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยบรรลุได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองนะคะจากเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะเรื่องของอภิปรายสนับสนุนร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี68เนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของคุณจิตติพจน์วิริยะโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็บอกว่าการสนับสนุนร่างงบประมาณเพื่อให้สร้างประเทศให้เปลี่ยนผ่านไปในระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตอลสิ่งสำคัญที่ต้องทำมีอย่างมี3ประการค่ะอย่างแรกแน่นอนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะการทำบัตรประชาชนดิจิตอลเพื่อเป็นฐานข้อมูลแห่งชาติและสุดท้ายทำรัฐบาลดิจิทัลนั่นเองค่ะเพื่อที่จะลดขั้นตอนนะคะเอกสารภาครัฐแล้วก็จัดระบบราชการให้ง่ายให้สะดวกให้ประเทศเนี่ยมีพื้นฐานรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต่างชาติจะมาลงทุนคุณจิตติพจน์เนี่ยได้บอกว่าตอนนี้คนไทยทุกคนเป็นห่วงกังวลเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมไปถึงการอภิปรายที่ผ่านมานะคะสมาชิกหลายๆท่านในสภาก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องของการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล นะคะสาเหตุสำคัญที่ทำให้งบสมดุลจะเป็นอะไรสิ่งที่รัฐบาลควรและต้องทำ3ประการคืออะไรรายละเอียดเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลนั้นนะคะถ้าใครเคยไปติดต่อราชการก็ต้องถ่ายเอกสารเป็นตั้งๆใช้พิจารณาในการขออนุญาตนะคะแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยรวมถึงไปช่วยเรื่องอื่นได้ด้วยจะมีอะไรบ้างสำหรับ3กุญแจสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพิ่ม GDP ให้กับประเทศเดี๋ยวไปฟังทางด้านของคุณจิตติพจน์วิริยะโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายกันหน่อยค่ะความกังวลกันมากนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณที่มีขาดดุลกันมาเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเราไปตรวจสอบประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่าประเทศไทยครับเคยทำได้ครั้งหนึ่งนะครับในปีพ.ศ.2548เราสามารถทำงบประมาณสมดุลได้นะครับทั้งที่เพิ่งผ่านจากวิกฤต IMF ไม่นานในสมัยนั้นท่านขออภัยที่เอ่ยนามครับไม่เสียหายครับท่านดร.ทักษิณชินวัตรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและท่านสามารถบริหารงานให้ประเทศไทยมีงบประมาณสมดุลได้เป็นครั้งแรกแต่ไปที่น่าเสียดายครับในปีต่อมาในปี49ก็มีการปฏิวัติรัฐประหารหลังจากนั้นประเทศของเราก็ตกอยู่ในวังวนงบประมาณขาดดุลมาโดยตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากจากการที่ผมได้มีโอกาสได้พิจารณาศึกษานะครับก็พบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้งบประมาณของเราสมดุลได้มีเหตุผลหลักๆประมาณ2อย่างครับท่านประธานเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพทั้งของภาคเอกชนเองและของภาครัฐหรือที่เรียกว่า productivity นะครับส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากและอีกส่วนหนึ่งครับท่านประธานก็คือเรื่องของการเข้าไปมีส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตใหม่ๆไม่ว่าอุตสาหกรรมอะไรที่เป็นเทรนด์เป็นอนาคตเราต้องมีเข้าไปส่วนร่วมด้วยสาเหตุสองสาเหตุนี้จะทำให้เศรษฐกิจของเรามีความเข้มแข็งแล้วจะทำให้งบประมาณของเราสมดุลได้ในอนาคตซึ่งไม่ใช่เรื่องยากจนเกินกว่าความสามารถแต่อย่างไรนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับโครงการที่รัฐบาลเพื่อไทยได้คิดไว้นะครับแล้วน่าจะสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็แก้ไขปัญหางบประมาณที่มีการขาดดุลหรือเรื่องกังวลว่าทำไมเราถึงมีหนี้สาธารณะต่อ GDP มากมายเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับโครงการหนึ่งที่ทำได้ดีมากเลยนะครับก็คือโครงการที่เรียกว่า Digital Wallet นะครับขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นนะครับโครงการ Digital Wallet นั้นถ้าหากว่าทำให้สมบูรณ์ถูกต้องแล้วนะครับนอกจากจะมี Digital Wallet แล้วก็จะต้องมี Digital Identity Wallet ด้วยหรือที่เรียกว่าอาจจะเรียกก็ได้ว่าเป็นบัตรประชาชนดิจิทัลซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับในประเทศสหภาพยุโรปได้มีการรวมกันนะครับทั้ง27ประเทศออก EU Digital Identity Wallet ซึ่งเป็นบัตรประชาชนดิจิทัลที่คนEU ทั้ง27ประเทศสามารถใช้ร่วมกันได้กล่าวคือคนฝรั่งเศสถ้าหากว่าไปเยอรมันหรือไปเบลเยียม
ก็ใช้บัตรเดียวกันใช้เป็นทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่เข้ารับการรักษาพยาบาลก็มีประวัติเช่นเดียวกันใช้บัตรใบเดียวครับและก็มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการทั้ง EU ทั้ง27ประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคม2024ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองครับประเทศของเราก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ควรจะมีDigital Identity Wallet สำหรับประชาชนทั้ง70คนรวมทั้งจะต้องทำในเรื่องของ Digital Government ด้วยนะครับก็คือให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำอย่างนั้นนะครับเราจะเพิ่ม Productivity ได้อย่างมีนัยสำคัญครับท่านประธานคำว่าสไลด์เอาลงแล้วก็ได้ครับการเพิ่ม Productivity เนี่ยนะครับท่านประธานก็ผมขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับประชาชนนะครับเวลาที่จะไปจัดตั้งบริษัทนะครับไปติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่เดิมต้องถ่ายเอกสารไปเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับบัญชีธนาคารทางหน่วยราชการของเรานะครับก็ต้องตรวจเอกสารครับว่าเอกสารต่างๆที่ทำมาเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือไม่มันคาดเคลื่อนหรือไม่นะครับใช้เวลาในการพิจารณานานครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จนะครับเวลาจะไปจัดตั้งโรงงานก็ต้องไปกรอกข้อความในทํานองเดียวกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมอีกแต่ถ้าหากว่าเราทำให้เป็นดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์ทำให้มีโครงสร้างทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลการที่จะไปขออนุญาตที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็จะทำได้อย่างง่ายขึ้นหรือแม้แต่ไปขอ BOI นะครับก็จะสามารถทำได้ง่ายขึ้นมากนะครับการตรวจสอบอะไรต่างๆไม่ยากเลยครับก็คือเพียงแต่ว่าเจ้าของข้อมูลอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การดำเนินการต่างๆก็จะรวดเร็วและก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนเวลาที่จะไปสมัครงานไม่ว่าจะเป็นกับภาครัฐหรือเอกชนข้อมูลต่างๆที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการประสบการณ์ทำงานก็อยู่ในข้อมูลในดิจิทัลไอเดนติตี้ของท่านเนี่ยนะครับซึ่งก็เพียงแต่อนุญาตให้หน่วยงานที่มีโอกาสพิจารณาได้เข้าถึงข้อมูลนั้นการดำเนินการต่างๆในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อนจะสามารถเพิ่ม productivity หรือผลิตภาพของประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญครับนอกจากนี้ครับท่านประธานครับเวลาที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่สมบูรณ์ที่ดีก็จะเป็นตัวดึงดูดครับที่จะทำให้บริษัทต่างๆที่มีความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเราอยากให้มีการตั้งศูนย์ Data Center โดย AWS หรือ Google ซึ่งจะมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญได้เราต้องมีความพร้อมต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ดีพอนอกจากนี้ประชาชนของเราที่มีความรอบรู้มีความมีดิจิทัลลิเทอเรซีทราบในเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลก็จะสามารถที่จะเป็นลูกค้าที่ดีหรืออาจจะเป็นโคดเดอร์เป็นคนเขียนโปรแกรมนี่ก็เป็นการอภิปรายนะคะของคุณจิตติพจน์วิริยโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะคุณผู้ชมคะนิวฟีดเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันต่อไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตรวมไปถึงโผครม.ด้วยนะคะว่าจะมีนอกจากความชัดเจนแล้วนะคะจะมีอะไรหลังจากนี้เมื่อโผครม.ออกมาชัดเจนแล้วขั้นตอนกระบวนการจะทำอย่างไรและจะมีอะไรตามมาบ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะดูข่าวกันต่อในนิวฟีดเราทุกข่าวเข้าถึงทุกคนนะคะก่อนจะไปอัปเดตกันนะคะว่าโผครม.อุ๊งอิ๊งหนึ่งนั้นนะคะสรุปแล้วใครนั่งเก้าอี้อะไรกันบ้างเพราะว่าชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะคะว่าถ้าหากดิจิทัลวอลเล็ตนะเป็นเงินสดแล้วเงินสดถึงมือประชาชนเลยอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ดีซึ่งตามผลโผเองจริงนะคะประชาชนก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการที่จ่ายเป็นเงินสดในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะโดยเฉพาะกลุ่มแรกกลุ่มคนเปราะบาง
ากนั่นเองนะคะแต่ก่อนจะไปติดตามข่าวกันต่อพาไปดูอันนี้กันก่อนคุณผู้ชมใครที่รออยู่หรือหมดพอดีนะคะสำหรับแฟนๆของสุกายะบอกเลยค่ะว่าวันนี้โปรโมชั่นดีมากๆส่วนใครที่ดูอยู่อยากลองวันนี้น่าลองสุดเลยเพราะว่าใครที่มีอาการปวดเมื่อยปวดหัวเส้นจมเส้นยึดใดๆนะคะวันนี้สุกายะในตำรับวัดโพหอมกลิ่นกาสลองเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นปิดด้วยเนี่ยนะคะบอกเลยว่าหอมมากๆผ่อนคลายสุดๆเลยและโปรโมชั่นวันนี้ก็ดีมากๆด้วยไปติดตามกันเลยกับสุกายะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลังของดีกับ MV มอค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยบรรเทาอาการปวดวันนี้เราอยู่กับน้ำมันนวดสุกายะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับผู้ที่จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้น้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้ำมันนวดหอมสุกายะนะคะซึ่งน้ำมันนวดหอมสุกายะของเรานะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่มากใช่ค่ะและมีมาอย่างยาวนานมากๆนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆค่ะแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแน่นอนนะคะใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าอ่ะสินค้าของเรามันจะมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราลองโชว์เลยได้ไหมนะคะอยากเทสนี่อยากเทสด้วยเลยเนี่ยอยากเทสใช่ไหมคะลองเทสดูโหมันใช้หยดเดียวมันทาได้กว้างมากมันเยอะมากคือมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเพราะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่เข้มข้นและอีกอย่างนะคะมาจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เฟิร์นเก่าแก่โบราณใช่ซึ่งมีมาอย่างยาวนานมากๆเทมาไม่กี่หยดเองนะคะสามารถทาได้ทั่วแบบชุ่มฉ่ำพี่เฟิร์นคะคือตัวอื่นอาจจะโดนเสื้อผ้าโดนผ้าโดนอะไรคือมันออกแล้วนะคะคือสีเขียวมันยังติดอยู่นะคะและอีกอย่างกลิ่นหอมมากคือมันกลิ่นอะไรอะดมแล้วแบบหอมผ่อนคลายรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือมันเป็นกลิ่นหอมของดอกปีบค่ะรวมถึงกาสลองด้วยกาสลองจะช่วยในการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะจากต้นตำรับวัดโพตามกรรมวิธีของทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งพลายมยราบใบแก้วนะคะรางจืดซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพมากๆเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการปวดโดยเฉพาะใช่ค่ะใช้สมุนไพรที่สกัดอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหน้องป้อนน้ำมันนวดสุกายะนี่ขายดีจริงๆนะคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นักแสดงหลายท่านเนี่ยดาราชื่อดังหลายท่านก็ใช้น้ำมันนวดสุกายะเหมือนกันเห็นว่าน้ากล้วยก็ใช้ใช่น้ากล้วยเชิญยิ้มที่เป็นดารานักแสดงตลกอายุ66ปีเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าน้ากล้วยลุกไม่ขึ้นน้ากล้วยคือลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะไปไหนมาไหนก็คือยากตั้งแต่น้ากล้วยนะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะทาทั้งแขนทาทั้งเข่าทาทั้งขาเหมือนกันเนี่ยใช้ทาทั้งขาเลยใช่ตอนนี้น้ากล้วยจะไปทำอะไรคะเนี่ยอันนั้นกล้วยจะลุกกล้วยกำลังจะลุกแล้วดูนะคะยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วก็โอ้โหลุกคือไม่มีโอยไม่มีอะไรปวดอีกต่อไปใช่คล่องแคล่วว่องไวสบายตัวมากเส้นยืดเส้นจมคือมันแบบได้หมูกระโดดตบได้ด้วยต่อยมวยได้ด้วยโอ้โหนะกล้วยตอนนี้ก็คือพอหายปวดแล้วก็กลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนี่คืออายุ66ปีนะคะคุณผู้ชมอีกเคสนะคะรวมถึงคุณแม่พิษสมัยนะคะหมอดูลายเท้าอายุ91ปีอุ๊ยจะลอยแล้วนะเนี่ยใช่พี่บอลเป็นหมอดูลายเท้าก็แปลว่าต้องนั่งก้มดูลายเท้าตลอดตลอดก็คือเห็นไหมคะว่าในเคสเนี่ยคุณแม่คือเอาก้นขึ้นก่อนลุกต้องออกมือดันขึ้นนะคะเพราะว่ามันตึงตั้งหลังลำบากจริงๆใช่ตั้งแต่คุณแม่นะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งทาหรือว่าดมได้ด้วยหรือว่าใครที่นอนไม่หลับก็สามารถใช้ได้แต่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณแม่คือยกขาได้ด้วยยกขาได้สูงมากเอ้าร่างกายแข็งแรงมากโอ้โหลุกสบายมากใครจะเชื่อว่าอายุจะร้อยแล้วอะเรา20กว่าเรายังปวดเลยอะพี่เฟิร์นและนี่นะคะก็เป็นเคสรีวิวบางส่วนที่ส่งมาให้เราดูนะคะพี่เฟิร์นเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีผู้ใช้จริงอีกมากมายเลยค่ะที่ใช้น้ำมันนวดสุกายะแล้วเห็นผลใช่ไหมคะน้องป้อนใช่ค่ะและเฉพาะวันนี้นะคะเราจัดโปรเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมกับน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดใหญ่30 ml นะคะ2ขวดมูลค่า 1,398 บาทแถมฟรีอีกค่ะ2ขวดนะคะและยังไม่พอค่ะผู้ชมแถมเพิ่มไปอีกนะคะน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดเล็ก12 ml อีก2ขวดค่ะและพิเศษไปมากกว่านั้นรับเพิ่มสบู่สมุนไพรค่ะอีก10ก้อนขนาด20กรัมนะคุณผู้ชมรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ 4,000 กว่าบาททั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง 1,090 บาทและยังไม่พอนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 02081 0123
หรือแอดไลน์แอดเอ็มบีมอลหรือจะสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยนะคะยกหูโทรหาเราเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมโทรมาให้ทันนะคะซื้อครั้งเดียวได้เซตใหญ่ใช้คุ้มมากๆใช้กันได้ทั้งบ้านใช้กันยาวๆไปเลยค่ะวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องป้อนมากๆนะคะที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมใครกำลังอยากได้อยู่พอดีรีบจัดเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นของสุกายะนะคะทั้งชุดเนี่ยโอ้โห 4,566 วันนี้ไม่ต้องจ่ายค่ะเต็มจอแน่นฉ่ำขนาดนี้เอาไปเพียง 1,090 บาทเท่านั้นโทรเลย 02-081-0123 นะคะแอดไลน์มาก็ได้ที่ @mvmall ค่ะหรือว่าสแกน QR code หน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสั่งซื้อเลยรับรองถูกใจแน่ใช้เองก็ดีซื้อไปฝากผู้ใหญ่ยิ่งชอบแน่นอนค่ะเรากลับมาดูข่าวกันต่อค่ะก่อนจะไปที่โผครม.อีกหนึ่งหลังจากที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูดิจิตอลวอลเล็ตกันก่อนละกันนะคะเพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะทางด้านของคุณหมอเชิดชัยตันติศิรินนะคะสสบัญชีรายชื่อนะคะจากพรรคเพื่อไทยทางด้านของครูมานิษฐ์สังพุ่มสสสุรินทร์แล้วก็คุณธีรชัยแสนแก้วสสอุดรธานีได้มีการร่วมอภิปรายพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี68นะคะวาระ2กับวาระ3นะคะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่21เป็นพิเศษค่ะคุณหมอเชิดชัยบอกว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นทศวรรษที่สูญหายทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลต้องทำงานหนักเพื่อให้อยู่รอดให้ได้ทั้งนี้ไม่สามารถพึ่งพาการท่องเที่ยวได้เพียงแค่อย่างเดียวการกินการใช้การบริโภคในประเทศลดลงทางด้านของรัฐบาลคุณเศรษฐาอดีตรัฐมนตรีก็ชูนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนเพื่อที่จะเพิ่มนะคะเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนและที่สำคัญไม่ใช่แค่เพิ่มแค่สร้างแต่ว่าวางรากฐานของดิจิทัลอีโคโนมีด้วยทำให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็กระตุ้น GDP ให้เพิ่มขึ้น 2-3% ตรงเนี้ยจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจนะก็คาดว่าเมื่อเกิดการใช้จ่ายจะมีรายได้กลับมาในรูปแบบของภาษีแล้วก็แวดนั่นเองนะคะพรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายอะไรอย่างไรบ้างนะคะทางด้านของ GDP อย่างไรนะคะรวมไปถึงดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังทางด้านของคุณหมอเชิดชัยได้กล่าวอภิปรายในครั้งนี้ค่ะที่ผ่านมานะครับเป็นศตวรรษที่สูญหายทางเศรษฐกิจหายยังไงครับคือหนี้มันเยอะโตช้าเก่งแต่ผลิตสินค้าที่โลกไม่ต้องการท่านประธานครับนี่แหละครับทำให้เขาเสนอว่ารัฐบาลต้องทำงานหนัก work hard to survive คือยังไงก็ตามต้องให้รอดให้ได้นะครับจะไปพึ่งการท่องเที่ยวคงไม่ได้เพราะการบริโภคในประเทศนี่มันลดลงแล้วเศรษฐกิจนี้เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้แหละครับจะหมุนเร็วไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายถ้าแย่ก็หยุดจะหยุดการลงทุนหยุดการซื้อขายเพราะไม่มีเงินในระบบท่านประธานครับรัฐบาลของที่ท่านเศรษฐาก็ได้มาแถลงนโยบายเมื่อวันที่23เมษายน2มีนโยบายตั้งแต่23เมษายน2567นะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งตอนนั้นแล้วก็อภิปรายอย่างกว้างขวางนะครับผมขอสรุปไว้นิดหนึ่งนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการที่จะให้มีเงินหมื่นไปให้ประชาชนเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพราะเงินตอนนี้มันไม่มีครับเหมือนที่ท่านดร.สุชาติเคยพูดถึงระบบเศรษฐกิจเหมือนบ่อปลาปลาก็คือประชาชนน้ำก็คือเงินถ้าน้ำมันควรจะปริ่มพอดีนะครับปลาก็ว่ายไปได้ดีแต่ถ้าเมื่อไรน้ำมันลดลงเงินในระบบไม่มีปลาก็บาดเจ็บครับทั่วหน้าเลยครับใครอยู่ในบ่อประเทศไทยนี่บาดเจ็บล้วนๆนะครับอันที่สองนะครับต้องเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนครับโอกาสของพรรคเพื่อไทยอย่างที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณได้มาพูดแล้วว่าโอกาสก็คือโอกาสในการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจนะครับคิดอะไรถ้ามีความมีศักยภาพก็สามารถหาได้มีเงินมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
อันที่3ที่สำคัญนะครับมีการอภิปรายบ่อยนะครับก็คือเป็นการวางรากฐานดิจิทัลอีโคโนมีให้คนให้ระบบให้เกิดความคุ้นเคยเพราะเชื่อว่าจะทำให้ GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3% ท่านประธานครับรัฐบาลก็ได้พยายามทำทุกอย่างนะครับตอนแรกจะไม่กู้ก็จะกู้จะจ่ายเป็นตัวเลขก็ไม่จ่ายก็ทำไม่ได้สุดท้ายด้วยเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่เกิดอะไรก็ไม่รู้เละเทะนี่นะครับไม่ว่ากระบวนยุติธรรมของเราก็ไม่รู้อะไรครับเอาเรื่องจริยธรรมมาว่ากันเป็นเรื่องใหญ่นี่ครับทำให้อาจจะต้องมีการจ่ายเป็นเงินสดทำให้จ่ายไปที่กลุ่มเปราะบางประมาณ 13.5 และคนพิการด้วยอีก1ล้านก็ประมาณ15ล้านคนนะครับอันนี้จ่ายผ่านไปทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็เพื่อต้องการให้เงินหมุนนะครับอันนี้อย่างน้อยก็บรรเทาไปก่อนในปีงบประมาณ67อันนี้ปี68ก็อย่างที่มีสมาชิกได้อภิปรายว่ารัฐบาลต้องการเงินเยอะนะครับซึ่งถ้าไปดูในข้อ5เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 187,700 ล้านบาทซึ่งดูแล้วก็สูงนะครับแต่พอมาดูแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีเงินกลับมาเป็นแวดบ้างเป็นภาษีบ้างซึ่งจะมีการเก็บทำให้บอกไม่ได้ว่าในปี68จะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านประธานครับการที่รัฐบาลต้องทำอย่างนี้ผมเห็นใจนะครับเพราะว่านอกจากจะวางพื้นฐานดิจิทัลอีโคโนมีโดยเฉพาะมีท่านสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยได้บอกว่าอีกหน่อยต้องมีดิจิทัลไอดีโครงการบัตร30บาทรักษาทุกที่โดยบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยมีการกรอกข้อมูลนะครับใช้เลข13หลักอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับท่านประธานครับผมจะหาเงินยังไงครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเคยมีนโยบายนะครับไม่ใช่เคยมีนโยบายว่าต้องทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นโดยให้มี GDP โตขึ้นปีละ 5% ถ้าเราไม่แก้ไขไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตนี่มันก็ไม่ถึงนะครับท่านประธานครับต้องถึง 5%นี่ก็เป็นทางด้านของคุณหมอเชิดชัยนะคะที่มีการอภิปรายในครั้งนี้นะคะในปีงบประมาณปี68นะคะวาระที่2วาระที่3การประชุมสภาผู้แทนครั้งที่21เป็นพิเศษนั่นเองนะคะส่วนทางด้านอีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูมานิตนะคะบอกว่าขอชมเชยคณะกรรมการชุดนี้นะคะจากทุกพรรครวมไปถึงบุคคลภายนอกเพื่อต้องการให้เสร็จทันเวลาบนพื้นฐานของความห่วงประชาชนงบปี68เนี่ยตั้งไว้ 3.7 ล้านล้านนะคะซึ่งทางด้านของครูมานิตบอกว่าไม่อยากจะขอบคุณแค่รัฐบาลอย่างเดียวอยากขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคทั้ง500คนให้ไปเถอะเงินสดงบเนี้ยถึงชาวบ้านโดยตรงตัวอื่นยังต้องผ่านหน่วยงานต่างๆไปทำถนนหนทางอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่ว่าตรงนี้ถึงมือตาศิษย์ตาสาที่เขารอคอยมานานวันนี้เขาดีใจมากที่ได้เงินแล้วก็เชื่อว่าความสามารถของรัฐบาลนี้นะคะเชื่อมั่นแล้วก็พูดอีกว่านึกย้อนไปขอบคุณอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้คุณทักษิณชินวัตรด้วยที่วางพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศนี้เดี๋ยวไปฟังครูมานิตอภิปรายกันเลยค่ะว่าเราเป็นตัวแทนจากประชาชนเราเป็นห่วงประชาชนท่านประธานครับที่ผมพูดงบกลางเนี่ยที่ผมจะพูดอีกคือในวงเล็บ5ก่อนที่จะพูดวงเล็บ5นี่ผมจะคุยกับท่านประธานความนิดนึงว่างบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ68ตั้งไว้ 3,752,000 3.7 ล้านล้านมันเถอะท่านประธานครับท่านประธานรู้ไหมครับเวลาเราพูดกันในสภาเนี่ยเราพูดกันถึงแต่ประชาชนประชาชนประชาชนทุกเรื่องเราจะพูดถึงแต่ประชาชนงบ 3.7 ล้านล้านเนี่ยจริงๆประชาชนจะได้จริงๆนี่ที่ผมนั่งดูทั้ง39มาตราเลยนี่ที่ถึงเขาจริงๆเนี่ยก็คืองบรายจ่ายงบกลางวงเล็บ5คือค่าใช้จ่ายเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศหรือที่บางคนได้พูดไปบ้างแล้วคือที่ต้นวอลเล็ตแต่วันนี้ผมทราบข่าวว่ารัฐบาลทั้งคณะจะแปลงมาเป็นเงินสด
ให้พี่น้องประชาชนคนละ 10,000 บาทผมไม่อยากขอบคุณรัฐบาลอย่างเดียวครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนทุกพรรคท่านให้ไปเถอะท่านอย่าไปจ่อแจต่อแจเลยนี่มันมีงบนี่ 3.7 ล้านล้านนี่ถึงชาวบ้านแค่นี้แหละครับเพราะนอกนั้นที่ส่งไปให้หน่วยงานงบทางหลวงก็ทำถนนงบกระทรวงนี้กระทรวงนั้นก็ไปทำงานของเขาหมดที่ถึงตาสีตาสายใหญ่มีใหญ่มาตรงนี้แหละท่านประธานครับเขารอคอยมานานแล้วแล้ววันนี้เขาดีใจมากพอรู้ว่าจะได้เงินสดก็ฝากรัฐบาลหลังจากปีเราไปของบเพิ่มเติมงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี67 122,000 ล้านแล้วบวกกับตรงนี้ยังขาดอีกนิดหน่อยต้องหามาแต่ก็เชื่อในความสามารถของรัฐบาลนี้ผมเชื่อนะครับเพราะผมก็เป็นผู้แทนมานานผมขอบคุณท่านนายกทักษิณชินวัตรเลยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ไม่ผิดนะครับที่เอ่ยนามเพราะก็เป็นนายกจริงๆได้วางพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศนี้ไว้อย่างดีเลยครับท่านประธานครับด้วยนโยบายปี4มา4ปีซ่อมประเทศ4ปีจะสร้างแต่ด่วนปฏิวัติซะก่อนพอหลังจากปฏิวัติมาท่านประธานครับเศรษฐกิจภายในประเทศมันก็มีปัญหากอบกับเศรษฐกิจโลกด้วยวันนี้ผมไม่อยากให้พูดว่าเศรษฐกิจภายในประเทศไทยเราเนี่ยมันแย่ครับจีนยังแย่อเมริกานี่เพื่อนผมมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อแก้วไปขุดทองมานี่ยังมาบอกผมเลยว่าครับคุณครูอเมริกายังแย่ที่เราพิจารณาวาระสองครับก็วาระสองแล้วผมไม่ได้ออกนอกวาระเอาเรื่องงบกลางครับเอาเรื่องของชาวบ้านครับท่านประธานนี่พูดถึงเศรษฐกิจของชาวบ้านแต่กำลังโยก็เห็นว่าไม่ได้แย่เฉพาะในประเทศไทยพอประเทศไทยมันแย่มันก็แย่ไปถึงชาวบ้านท่านประธานรู้ไหมครับที่บ้านท่านประธานผมไม่ทราบแต่บ้านผมที่สุรินทร์เนี่ยชาวบ้านจะหาเงินสดแต่ละวันเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยก็ยังหายากท่านประธานต่อวันนะครับนี่เขาก็รอความหวังแล้วผมเชื่อว่าเงินก้อนนี้เนี่ยรีบลงไวๆนะครับท่านนายกแพรทองทานที่จะมาเชื่อมเศรษฐกิจต่อจากท่านนายกเศรษฐาที่วางโครงสร้างไว้อย่างดีกำลังจะออกดอกออกผลก็ดูปัญหาผมไม่พูดต่อเดี๋ยวประธานห้ามแต่ผมเชื่อว่าแพรทองทานคนหนุ่มคนสาวเนี่ยก็จะมารีบสร้างเศรษฐกิจวิธีการแรกก็คือทำยังไงให้พี่น้องประชาชนบางคนอาจจะบอกว่าลากย่าให้เขาได้มีเงินใช้สอยในตลาดพอเศรษฐกิจมันเข้มแข็งตลาดบนมันก็ต้องเข้มแข็งไปด้วยเขาจะได้ใช้จ่ายได้ซื้อปุ๋ยได้ให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนได้ซื้อเสื้อผ้าได้ซื้อกางเกงได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่มันเป็นประโยชน์กับเขาแล้วเศรษฐกิจในตลาดมันจะได้ดีขึ้นผมฝากจริงๆผมอยากเห็นเพื่อนผู้แทนราษฎรทุกพรรคครับผมไม่บอกเสียด้วยซ้ำว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยผมจะบอกว่าเงิน 10,000 บาทที่แจกให้พี่น้องทั้งประเทศมอบให้พี่น้องทั้งประเทศเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนทุกพรรคการเมืองที่เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องจริงไม่ใช่พูดเป็นห่วงเป็นใยแต่ประชาชนเป็นห่วงเป็นใยแต่พี่น้องแต่พอถึงจะเอาเงินให้เขาบ้างไม่ได้เขาไม่ได้อะไรเลยนะครับที่เรามาเถียงกันอยู่นี่ก็เป็นการอภิปรายบางส่วนนะคะเนื้อหาใจความสำคัญนะที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันแบบนี้นะคะจากครูมานิดนะในการอภิปรายของสภาในวันนี้เกี่ยวกับงบปี68นั่นเองนะคะส่วน Digital Wallet ค่ะมีการอภิปรายนะของคุณธีรชัยแสนแก้วค่ะในกลุ่มของงบกลางว่านี่เป็นงบสำคัญเงินสำคัญนะคะที่ช่วยพี่น้องกลุ่มเปราะบางพี่น้องกลุ่มคนพิการที่กำลังรอเงินจากงบกลางนี้นะซึ่งก็ดูแล้วเงินดังกล่าวอาจจะดูเหมือนน้อยนิดนะคะแต่ว่าถ้าเขาได้แค่คนละไม่กี่ร้อยบาทต่อเดือนสำหรับเขาคือการเอาไปจ่ายซื้อของกินนะคะคุณผู้ชมอาหารยารักษาโรคลงไปถึงเรื่องของรากกระตุ้นนะคะฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยังไม่นับผู้ที่ลงทะเบียน Digital Wallet ที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้31ล้านคนด้วยก็ต้องใช้เงินต่อเนื่องอีก 200,000 ล้านโดยคนรากหญ้าชาวไร่อ้อยเขาก็รู้จักเรื่องเศรษฐกิจ
พอเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็ต้องมีงบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินไว้รองรับนะซึ่งคุณธีรชัยแสนแก้วก็บอกว่าเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนงบกลางในวาระที่2และวาระที่3เดี๋ยวไปฟังคุณธีรชัยอภิปรายบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะให้เป็นรัฐบาลก็แล้วแต่ก็ต้องกลับมาเพื่อที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจในเมื่อจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันต้องมีงบประมาณถ้าไม่มีก็กู้นะครับก็เห็นหลายๆรัฐบาลก็เห็นมีมาอย่างนี้แต่ผมอยากจะขอกราบเรียนนะครับว่าในมาตรา5นี้อยากย้อนเพราะว่าเมื่อปี2567นั้นพระราชบัญญัติเพิ่มเติม2567งบกลางรายการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสร้างความเข้มแข็งเป็นจำนวนเงิน 122,000 ล้านบาทผมเป็นคณะกรรมการตรงนั้นประชุม3ครั้ง3วันเสร็จสับเรียบร้อยครับงบ67ครับงบเพิ่มเติมแล้วก็งบกลางสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินหรือจำเป็นอีกประมาณ24,000ล้านบาททั้งนี้เพื่อใช้จ่ายสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 13.5 ล้านคนและผู้พิการได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ล้าน1แสนคนรวม14ล้านคนนี่แหละครับที่เขารอคอยพี่น้องประชาชนรอคอยในส่วนนี้อยู่ซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอให้เงินมันออกไหลออกสู่พี่น้องประชาชนนะครับซะก่อนในปีงบประมาณ67ภายในเดือนกันยายนนี้รัฐบาลรับที่จะต้องไปดำเนินการจะออกมาในรูปไหนขอให้เงินถึงมือประชาชนมันก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆมันกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆครับท่านประธานครับและปี68ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั่นวันนี้วาระ2นี่นะฮะซึ่งค่าใช้จ่ายกับผู้ที่ลงทะเบียนนะวันนี้เนี่ยนะครับท่านประธานครับผู้ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตตั้งแต่มีรัฐบาลมีการประกาศลงทะเบียน31ล้านคนแล้วก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนมีความสนใจในการที่จะรอรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับภายใน 2-3 วันเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้เป็น30กว่าล้านนะครับเพราะว่าก็จะมีการคาดว่าจะซ้ำซ้อนกับกลุ่มปอบางปี67อยู่บ้างประมาณสัก10ล้านคนคงเหลือ21ล้านคนเพราะว่า67เนี่ยมันก็ต้องไปแล้วนะครับและ68ตามมาอีก20กว่าล้านคือ21ล้านมันก็จะต่อเนื่องคาดว่าเราจะต้องใช้เงินอีกประมาณ 210,000 ล้านครับถึงแม้ว่าจะเป็นชาวไร่อ้อยแต่ก็รู้จักเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับท่านประธานนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะจากการอภิปรายนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของงบปี68นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเราไปที่การเปิดรายชื่อนะคะโผครม.อุ๊งอิ๊ง1หรือว่าโผครม.แพทองธาร1ชัดเจนลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่4กันยายน2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีครม.แพทองธาร1มีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567แล้วนั้นบัดนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1558ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ค่ะรายชื่อรัฐมนตรีครม.แพทองธาร1ค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นรองมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพิชัยชุนหวชิระนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณประเสริฐจันทระรวงทองเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณชูศักดิ์สิรินินเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณจิราพรสินธุไพรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังค่ะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังคุณมาริศเสงี่ยมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสรวงศ์เทียนทองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณวราวุธศิลปะอาชาค่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณสุพมาศอิสระภักดีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์เป็นรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์คุณอิทธิสิริรัตยากรเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์คุณอัคราพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณมนพรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยโชติเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณพิชัยนฤทธพันธ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คุณณพินทร ศรีสรรพางเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ค่ะคุณทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณซาบิดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีแรงงานคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณเดชอิดขาวทองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมค่ะทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่3กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลค่ะนี่ก็คือโผครม.ของคุณอุ๊งอิ๊งหนึ่งนั่นเองเป็นที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของนิวฟีดแล้วค่ะพบกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 15:10 นเป็นต้นไปดิฉันลูกเกดร่มเกล้าอมัตยกุลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ